สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึง Dijkstra อัลกอริทึมซึ่งก็เป็นอัลกอริทึมตัวหนึ่งที่ใช้ในการหาเส้นทางที่สั้นที่สุดหรือว่า Shortest Path จากกราฟหรือว่าทรีซึ่งในการหาเส้นทางที่สั้นที่สุดเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะครับต่อการเอาไปใช้งานได้ในหลายๆรูปแบบยกตัวอย่างเช่นในการขนส่งสินค้าถ้าเกิดเรามีจุดหรือว่ามีสถานที่ที่ต้องไปส่งสินค้าหลายที่เราก็สามารถใช้วิธีการนี้ในการที่จะหาว่าเส้นทางไหนที่จะมีระยะทางนะครับหรือว่าใช้เวลาน้อยที่สุดในการที่จะไปยังจุดต่างๆที่ต้องการหรืออย่างในเรื่องของเกมนะครับถ้าเกิดเรามีตัวละคร NPC ที่ต้องการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเราก็ต้องหาเส้นทางในการเดินให้กับมันนะครับว่าเส้นทางไหนที่จะใช้ระยะทางหรือว่าใช้เวลาในการไปเนี่ยน้อยที่สุดตรงนี้เราก็จะมาดูวิธีการของ Dijkstra อัลกอริทึมกันในตัวอย่างนี้ก็คือจะมีกราฟตัวหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยโหนดต่างๆตั้งแต่โหนด A โหนด B โหนด C โหนด D นะครับไปจนถึงโหนด Gโดยกำหนดให้โหนด A เนี่ยเป็น root node หรือว่าเป็นโหนดเริ่มต้นส่วนโหนด G ก็คือเป็น go node ก็คือเป็นเป้าหมายที่ต้องการจะไปโดยในการไปจากโหนดหนึ่งไปอีกโหนดหนึ่งเนี่ยก็จะมีเส้นลูกศรกำกับเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีระยะทางหรือว่า distance เนี่ยบอกเอาไว้ว่าการที่จะเดินทางจากโหนดนี้ไปยังโหนดนี้เนี่ยใช้ระยะทางเท่าไหร่อย่างเช่นจาก A ไป B เนี่ยใช้ระยะทางเป็น4หน่วยจาก A ไป C ใช้ระยะทางเป็น1หน่วยโดยหลักการของ Dijkstra นี่ก็คือว่าเราต้องการที่จะหาระยะทางที่สั้นที่สุดจากโหนดตั้งต้นก็คือ root node มายังโหนดนั้นๆ นะครับในทุกๆโหนดก็คืออย่างเช่นหาว่าถ้าเป็นโหนด B เนี่ยระยะทางที่สั้นที่สุดในการเคลื่อนที่จากโหนด A มายังโหนด B เนี่ยคือเท่าไหร่หรือว่ายังโหนด C การที่จะเดินทางมายังโหนด C เนี่ยระยะทางไหนที่สั้นที่สุดโดยเริ่มจาก A นะครับแล้วก็จะหาอย่างนี้ไปจนครบทุกโหนดเราก็จะสามารถดูได้ว่าเส้นทางไหนในการที่จะเดินทางไปยังโหนดนั้นแล้วเนี่ยมันคือเส้นทางที่สั้นที่สุดโดยในการหาตรงนี้นะครับผมก็ได้สร้างตารางขึ้นมาอันหนึ่งเพื่อใช้ในการอธิบายวิธีคิดโดยตารางนี้ก็จะประกอบไปด้วยคอลัมน์แรกนะครับก็คือคอลัมน์โหนดก็จะมีชื่อของโหนดต่างๆตั้งแต่โหนด A ถึงโหนด G แล้วก็คอลัมน์ที่2 distance ตัวนี้ก็ใช้แสดงระยะทางนะครับระยะทางจากโหนด A มายังโหนดนั้นๆซึ่งมันจะเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดในการมาจากโหนด A มายังโหนดนั้นๆโดยโหนด A เป็นโหนดตั้งต้นเพราะฉะนั้น distance ตัวนี้จะใส่เป็น0ส่วนโหนดอื่นๆที่เรายังไม่ได้หาก็จะใส่เป็นค่า infinity เอาไว้ส่วนคอลัมน์ที่3เป็น visited ก็คือตรงนี้ใช้บอกว่าโหนดนั้นเนี่ยเป็นโหนดที่เราเดินทางมาหรือยังถ้ายังก็คือจะใส่เป็น0นะครับถ้าเกิดว่าเดินทางมายังโหนดนั้นแล้วก็จะใส่เป็น1หรือจริงๆก็คือใช้คำว่าเดินทางนี่ก็คือเป็นโหนดที่เราเลือกนะครับเป็นโหนดที่เราเลือกว่าเราจะหาระยะทางที่สั้นที่สุดจากโหนดนั้นต่อไปนะครับแล้วก็คอลัมน์สุดท้ายก็คือคอลัมน์ parent ตัวนี้ก็ใช้บอกว่าโหนดที่เป็น parent node ของมันเนี่ยหรือว่าโหนดพ่อโหนดแม่เนี่ยมันคือโหนดไหนยกตัวอย่างเช่นโนด E นะครับก็คือจะมี parent node ก็คือ B กับ D ที่เราสามารถที่จะมาจาก B ได้นะครับ B มา E ได้ D ไป E ได้เพราะฉะนั้นทั้งโนด B แล้วก็โนด D doc เนี่ยสามารถที่จะเป็น parent node ของโนด E ได้แต่โนดที่เราจะเอามาใส่ในช่องนี้เราจะใส่เฉพาะparent node ที่ทำให้ distance มันน้อยที่สุดนะครับโอเคก็ลองมาดูตัวอย่างนี้กันเลยนะครับเริ่มจากโนด A นะครับโนด A ก็จะมีโนดลูกก็คือโนด B แล้วก็โนด C ซึ่ง distance
จาก a ไป b ก็คือ4แล้วก็ distance จาก a ไป c ก็คือ1คราวนี้เราก็ต้องมาพิจารณาว่าค่า distance ที่อยู่ในตารางเนี่ยนะครับมันมีค่าที่น้อยกว่านะครับน้อยกว่าหรือมากกว่าค่าที่เราได้จากกราฟตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นจาก a ไป b นี่คือ4นะครับและค่า distance ที่เราใส่อยู่ตอนนี้คือเป็นค่า infinity เพราะฉะนั้นค่า4เนี่ยมันน้อยกว่า infinity หรือพูดอย่างก็คือ infinity มากกว่า4นะครับถ้าเป็นกรณีอย่างนี้เนี่ยเราก็จะใส่ตัวเลขนะครับระยะทางตรงนี้ลงมาในช่องของตารางตรงนี้ได้เลยแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าค่าที่อยู่ในช่องตารางตรงนี้มันน้อยกว่าค่าที่เราได้มาจากกราฟเราก็จะไม่ใส่นะครับนั่นก็คือว่าไอ้ค่าที่อยู่ในช่องนี้ต้องเป็นค่าน้อยที่สุดที่เราสามารถจะหาได้นะครับงั้นอย่างในที่นี้อันนี้ก็คือเป็นเหตุผลว่าทำไมเราใส่เป็นอินฟินิตี้ไว้ก่อนเพราะว่าอินฟินิตี้เนี่ยมันจะมีค่ามากกว่าไอ้ค่าที่เราได้มาจากกราฟตรงนี้แน่นอนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับอินฟินิตี้มากกว่า4นะครับแล้วก็อินฟินิตี้มากกว่า1เพราะฉะนั้นตรง b ตัวนี้เราก็จะใส่4แล้วก็ตรง4ตัวนี้แล้วก็จะใส่1ส่วนถัดไปนะครับเราก็ต้องพิจารณาว่าเราจะเดินทางนะครับเดินทางหรือว่าเราจะไปเลือกโหนดไหนที่จะมาคิดต่อตรงนี้หลักการในการเลือกก็คือให้เลือกโหนดที่เรายังไม่เคยไปนะครับยังไม่เคยไปก็คือค่า visited ตรงนี้มันจะเป็นศูนย์และเป็นโหนดที่มีระยะทางในช่อง distance ตรงนี้น้อยที่สุดนะครับอย่างในที่นี้สมมติว่าตรงนี้เราใส่4นะครับแล้วก็4ตรงนี้เราใส่1นะครับเดี๋ยวผมใส่ตรงนี้ไปเลย b ตรงนี้ a จาก b ตรงนี้เป็น4นะครับแล้วก็จาก a ไป c เป็น1ตัวนี้ visited ไปแล้วนะครับก็คือ a โหนดตั้งต้นส่วนเราก็ใส่โหนด parent เข้าไปนะครับโหนด parent ในที่นี้ก็คือโหนด a นะครับ a อันนี้ก็คือโหนด a โอเคตอนนี้ก็คิดต่อว่าเราจะเดินทางไปที่โหนดไหนต่อในที่นี้นะครับทั้งโหนดตอนนี้ก็คือจะมีแค่โหนด A ที่เราไปส่วนโหนดอื่นนี่ก็คือยังไม่มีโหนดไหนไปแต่เราจะไปยังโหนดที่ค่า distance น้อยที่สุดในที่นี้ก็คือโหนด C นะครับที่มีค่าเป็น1โอเคเพราะฉะนั้นก็จะได้อย่างนี้ออกมานะครับโหนด C ต่อไปเราจะไปที่โหนด C นะครับแล้วก็มาใส่ในช่อง visited ตัวนี้ให้เป็น1ต่อไปเมื่อมาที่โหนด C แล้วนะครับโหนดลูกของโหนด C ก็คือจะมีโหนด D แล้วก็โหนด F คราวนี้จาก C ไป D นะครับ C ไป D ตอนนี้ C ก็คือ distance เป็น1นะครับเพราะฉะนั้นการจะไปจาก C ไป D ก็คือต้องเอาระยะทางมารวมกันนะครับระยะทางสะสมก็คือจะได้เป็นระยะทางสะสมออกมาอย่างนี้1บวกกับ2นะครับก็จะได้เป็น3ซึ่ง3เนี่ยน้อยกว่าอินฟินิตี้นะครับตรงนี้เราก็จะใส่เป็น3แล้วก็จาก C ไป F ก็คือเป็น1บวกกับ6ก็คือได้7นะครับ7น้อยกว่าอินฟินิตี้แล้วก็ใส่7แล้วก็โหนด parent ก็คือโหนด C นะครับคราวนี้ก็มาพิจารณาต่อว่าจะไปที่โหนดไหนต่อในที่นี้โหนดที่ยังไม่ไปก็ยังมีอีกหลายโหนดแต่โหนดที่ยังไม่ไปแล้วค่า distance น้อยที่สุดก็คือโหนด d dot นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะไปต่อยังโหนด d dot แล้วก็จะมาใส่ visited ตัวนี้เป็น1หลังจากโหนด d โหนดลูกของมันก็คือจะมีโหนด b แล้วก็โหนด fแล้วก็โหนด E นะครับโหนด E ตอนนี้ D มีค่า distance เป็น3เพราะฉะนั้นการที่จะไปยังโหนด B เนี่ยก็คือจะได้เป็น3บวกกับ3ก็คือ6คราวนี้เรามาพิจารณานะครับ6มันมากกว่า4นะครับ4ที่เราใส่ในช่อง distance แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เอา6มาใส่ตรงนี้นะครับเพราะว่าค่ามันมากกว่าและก็จะไม่เปลี่ยน parent ด้วยก็คือถ้าเราเอาตัวเลขถ้าสมมติไอ้ตัวเลข distance ตัวนี้มันเปลี่ยนเราก็ต้องมาเปลี่ยน parent มันใหม่ด้วยนะครับแต่ในที่นี้เราไม่ได้เปลี่ยน distance เพราะว่า4ยังคงเป็น distance ที่น้อยที่สุดของ B อยู่เร
เราก็ไม่ต้องทำอะไรอันนี้มาดูต่อโนดลูกอีกตัวหนึ่งของโนด D ก็คือโนด E 4บวก3ได้7นะครับ4บวก3ได้7คราวนี้โนด E ค่า distance ยังเป็น infinity อยู่เพราะฉะนั้นเราก็ใส่เป็น7ลงไปได้แล้วโนด parent ของโนด E ก็คือจะกลายเป็นโนด D dot โอเคเสร็จแล้วเราก็พิจารณาต่อไปว่าเราจะไปโนดไหนต่ออันนี้จะไปโนดไหนต่อนะครับก็จะเห็นว่าจะมีโนดที่ยังไม่ไปก็คือโนด B โดยที่ค่า distance ของโนด B นี่ก็คือเป็นค่า distance ที่น้อยที่สุดในตอนนี้ก็คือโนดก็คือ4นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเราจะไปยังโนด B ครับเราจะไปยังโนด B ต่อก็มาใส่ visited เป็น1มาที่โนด B ทีนี้โนด B มีโนดลูกอยู่แค่โนดเดียวนะครับก็คือโนด E B มีค่า distance เป็น4เพราะฉะนั้นตัวนี้8บวก4ได้12 12เมื่อเรามาดู distance ของโนด E ตอนนี้มันเป็น7เพราะฉะนั้น7น้อยกว่า12เราก็จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับโอเคพิจารณาต่อโนดที่ยังไม่ไปและค่า distance น้อยที่สุดในที่นี้ก็คือจะเลือกเป็นโนด E นะครับก็คือโนด E แล้วก็โนด F เนี่ย distance เท่ากันแล้วก็ยังไม่ไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆจะเลือก E หรือ F ก็ได้แต่ในที่นี้จะขอเลือกเป็นโนด E คราวนี้โนด E นะครับโนด E มี distance เป็น7มีโนดลูกโนดเดียวก็คือโนด G ฉะนั้น7บวก2ได้9infinity มากกว่า9ครับแล้วเราก็ใส่9ตัวนี้เข้าไปเนื่องจากโนด G เนี่ยมันเป็นโนดเป้าหมายของเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าเราหาเส้นทางที่สั้นที่สุดได้แล้วหาได้ยังไงนะครับเดี๋ยวตัวนี้ใส่ก่อนก็คือโนด parent ของโนด G ก็คือโนด E นะครับแล้วก็ใส่ E เข้าไป E ไปแล้วก็ visited เป็น1ตอนนี้หาได้ไงก็คือเนื่องจากเราเก็บเอาไว้แล้วว่า parent ของโนดนั้นๆที่ทำให้ distance มาน้อยที่สุดเนี่ยคือโนดไหนเพราะฉะนั้นเราสามารถหาย้อนกลับได้ว่าอย่างเช่นเป้าหมายของเราคือ Gพารันต์ของมันคือ E นะครับแล้วก็เราไปดูต่อจาก E พารันต์ของมันคือ D แล้วก็ไปที่โหนด D พารันต์ของมันคือ C แล้วก็โหนด C พารันต์ของมันคือ A นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ออกมาเป็น A ไป C ไป D นะครับไป E แล้วก็ไป G ก็คือจะเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดที่ทำให้ distance รวมเนี่ยมันเป็น9นะครับตอนนี้เราก็หาได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าอยากพิจารณาไปจนครบทุกโหนดก็ทำต่อได้เนาะอย่างในที่นี้โหนด F ยังไม่ไปนะครับแล้วก็เป็นโหนดที่ distance น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็จะไปที่โหนด F ต่อโหนด F มี distance เป็น7นะครับแล้วก็มีโหนดลูกโหนดเดียวก็คือโหนด Gเพราะฉะนั้นตัวนี้8บวก7ได้15เนาะแต่เนื่องจาก9เนี่ยน้อยกว่า15เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เปลี่ยนค่า distance อะไรนะครับก็เหมือนเดิมแต่ว่าโหนด F ก็คือ visited ก็จะกลายเป็น1เพราะว่าเรามาแล้วสุดท้ายก็จะเหลือโหนดเดียวก็คือโหนด G นะครับโหนด G ซึ่งก็ไม่ได้มีโหนดลูกอะไรแล้วก็เป็นโหนดเป้าหมายของเราแล้วก็แค่เปลี่ยน visited เป็น1ว่าโอเคมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะทำให้กระจ่างขึ้นนะครับเข้าใจขึ้นเกี่ยวกับอัลกอริทึม Dijkstra นะครับว่ามันสามารถใช้ในการหาเส้นทางที่สั้นที่สุดจากกราฟหรือว่าทรีได้ยังไงนะครับ